คสวัสดีครับผมคนตำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับคลิปนี้นะฮะผมมีเมนูมาฝากเพื่อนๆก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับหน้าร้อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ทะลุ40องศาไปแล้วนะครับก็จะมีฝนบ้างเป็นบางวันนะครับก็พอดีผมไปเดินร้านที่จำหน่ายวัตถุดิบผมประจำอ่ะปรากฏว่าผมจะไปซื้อบวยแล้วบวยที่เป็นบวยดองมันหมดนะครับก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปเดินส่วนจะไปเดินแถวเซเว่นเข้าไปในเซเว่นก็จะไปเจอเจ้าเนี่ยเป็นน้ำบ๊วยสำเร็จนะครับของยี่ห้อดอยคำนะฮะขวดละ60บาท60กว่าบาทนี่แหละ500มิลลิลิตรนะครับตัวนี้ก็ลองมาทำดูปรากฏว่ามันมันรสชาติมันโอเคเลยนะเรามาบวกลบคูณหารดูฮะ500มิลลิลิตรนะฮะเราใช้ครั้งละประมาณ30 ml มันก็ยังได้กำไรอยู่นะวันนี้เลยจะเอามาทำเมนูบ๊วยมะนาวนะครับแต่ว่ามะนาวผมก็จะเป็นมะนาวแบบสำเร็จแบบนี้นะเป็นมะนาวผงของมณีคอฟฟี่นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายที่สุดนะแล้วก็รวดเร็วด้วยรสชาติก็จะเหมือนกับการใช้มะนาวสด 100% เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันนะสำหรับเมนูบ๊วยมะนาวในแบบของคนทำกินครับผมโอเคครับวิธีการของผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็จะใช้น้ำบ๊วย1ออนซ์นะครับเนี่ยน้ำบ๊วยแค่1ออนซ์นะครับเทลงไปที่แก้วชงนะครับแล้วก็กดน้ำน้ำร้อนเข้าไปให้มันถึงขีด160 ml นะก็ชงน้ำบ๊วยละลายแล้วก็เติมผงมะนาวลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ชงผงมะนาวให้ละลายนะครับแล้วก็จะได้น้ำบ๊วยมะนาวนะครับผมก็วันนี้ผมมีชิ้นมะนาวนะครับใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เพิ่มความหอมนะฮะโอเคส่วนผสมนี้สามารถใช้ได้กับแก้ว16 18 20ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น22ออนต้องใส่ส่วนผสมมากกว่านี้นิดนึงนะครับผมวันนี้ผมใช้20ออนนะครับแล้วก็เทน้ำบัวลงไปใส่ชิ้นมะนาวด้วยเราจะปิดฝาเรียบครับแล้วก็จะมองเห็นชิ้นมะนาวอยู่ด้านในประมาณนี้นะนี่นะครับบ๊วยมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับง่ายมากเลยสำหรับการทำบ๊วยมะนาวคือปกติเราจะต้องใช้ช้อนบี้ลูกบ๊วยนะให้มันละเอียดแล้วก็ต้องเอาเม็ดบวยออกมานะครับบางทีเนื้อบวยเราก็ต้องบี้ให้มันละเอียดนิดนึงแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเนื้อบวยเขาก็อาจจะให้เอากรองเอาเนื้อบวยออกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ก็จะเป็นบวยแบบน้ำบวยแบบสำเร็จนะครับจริงๆตัวนี้มันมีทั้งความหวานความเค็มอยู่ในนี้ด้วยนะแต่ว่าเราเพิ่มความเปรี้ยวของมะนาวลงไปด้วยผงมะนาวนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับผมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันครับบ๊วยมะนาวบายคนทำกินก็เป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับช่วงหน้าร้อนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับบ๊วยมะนาวทำง่ายด้วยแต่ว่าเราก็ต้องหาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นน้ำบ๊วยสำเร็จแล้วก็ตัวผงมะนาวนะครับใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสำหรับน้ำบ๊วยหรือว่าผงมะนาวแต่ถ้าเกิดเป็นที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นของดอยคำน้ำบ๊วยแล้วก็ผงมะนาวจะเป็นของมณีคอฟฟี่นะครับจริงๆมณีคอฟฟี่ผมใช้แบรนด์ของมณีคอฟฟี่นี่หลายตัวเลยนะครับปกติตัวมะนาวของมณีคอฟฟี่เขาจะมีกลิ่นของมะนาวอยู่แล้วเนาะแต่พ
แต่พอเราใส่ตัวชิ้นมะนาวลงไปเนี่ยมันทำให้มีความหอมมากกว่าเดิมนะแล้วก็ความเค็มความหวานกำลังพอดีถ้าเกิดใครชอบหวานกว่านี้ก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับสูตรอาจจะใส่เป็นน้ำแดงก็ได้ใส่จากน้ำเปล่าน้ำร้อนเป็นโซดาก็ได้นะครับซึ่งในเมนูถัดไปเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับจะลองเอาตัวดอยคำมาทำดูหอมหวานเค็มผมเชื่อได้ว่าเมนูนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าได้ลองชิมแล้วต้องติดใจแล้วก็ช่วงหน้าร้อนอากาศอุณหภูมิทะลุ40ยังไงก็ขายดีแน่นอนสำหรับเมนูบ๊วยมะนาวนะครับในแบบของคนทำกินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคนทำกินด้วยนะครับเมนูนี้ผ่านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ